สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในย่านของจังหวัดปทุมธานีค่ะโบจะพาทุกท่านมาชมโครงการบ้านเทพธิดาแลนด์ค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเสือค่ะจังหวัดปทุมธานีบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนถนนรังสิตนครนายกค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายค่ะและสำหรับบ้านที่โบจะพามาชมกันนี้นะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮมค่ะแต่ว่ามีขนาดพื้นที่นะคะแล้วก็เรียกว่าฟังก์ชันบ้านเนี่ยคล้ายๆกับบ้านเดี่ยวเลยค่ะมีขนาด2ชั้นด้วยกันนะคะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังที่โบพามาชมกันนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่50ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นค่ะแต่ว่ามีขนาดพื้นที่นะคะถึง 60.3 ตารางวาเลยค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮมที่พื้นที่กว้างมากๆนะคะซึ่งพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านตรงนี้ค่ะสามารถจอดรถยนต์ได้หลายคันเลยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นส่วนของด้านข้างของตัวบ้านด้วยค่ะส่วนในบ้านนะคะก็จะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันดีกว่าค่ะเข้ามาในตัวบ้านนี้นะคะฟังก์ชันบ้านอย่างที่โบบอกเลยค่ะจะคล้ายๆกับฟังก์ชันของบ้านเดี่ยวเลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ของตัวบ้านที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะอย่างเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องโถงกว้างๆแบบนี้นะคะซึ่งสามารถทําเป็นมุมรับประทานอาหารด้านในของตัวบ้านส่วนด้านหน้าของตัวบ้านตรงนี้ค่ะก็สามารถทําเป็นมุมรับแขกได้เลยค่ะส่วนชั้นล่างตรงนี้นะคะด้านในของตัวบ้านเลยค่ะเขายังมีพื้นที่ที่คุณสามารถทําเป็นครัวก็ได้หรือว่าใครอยากจะต่อเติมพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะทําเป็นครัวไทยก็มีพื้นที่ให้เหมือนกันค่ะแล้วบริเวณชั้น1ก็มี1ห้องน้ําซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมห้องนอนด้านบนกันค่ะและสำหรับด้านบนชั้น2นี้นะคะก็จะมี3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องนอนใหญ่อยู่ฝั่งด้านหน้าของตัวบ้านเลยซึ่งห้องนอนใหญ่นี้ค่ะก็จะมีทั้งระเบียงห้องแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ๆให้คุณสามารถเปิดรับแสงแล้วก็ลมธรรมชาติได้ด้วยค่ะส่วนอีก2ห้องนอนค่ะจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้าน2ห้องนอนนี้นะคะก็ลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านหลังของตัวบ้านจะติดกับสวนที่อยู่ใกล้ๆโครงการตรงนี้เลยค่ะชั้น2ตรงนี้จะมีอีก1ห้องน้ำด้วยกันค่ะซึ่งแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งและก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมทิพย์ธิดาแลนด์คลอง10โดยเริ่มต้นจากถนนรังสิตนครนายกฝั่งตรงข้ามสวนสนุกดรีมเวิลด์ให้ขับตรงมาประมาณ17กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเรียบคลอง10จากนั้นขับตรงมาอีก6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงไปอีกประมาณ150เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับถูกใจกันไหมคะสำหรับบ้านที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะใครที่กำลังมองหานะคะบ้านทาวน์โฮมหรือว่าอยากจะได้บ้านที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านด้วยค่ะสนใจอยากจะชมสถานที่จริงค่ะนัดหมายเวลากับพวกเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรียนบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับทุกท่านที่สนใจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะส่วน EP หน้านะคะหรือว่าครั้งหน้าเนี่ยโบจะพาไปชมบ้านหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมที่ติดตามกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ